สอทอจัดงานแถลงข่าว MOI Run 2022เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษานายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI Run 2022เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ130ปีในปีพุทธศักราช2565ขอเชิญผู้ที่สนใจและรักในการออกกำลังกายโดยวิธีการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการแล้วจำนวนไม่น้อยกว่า 32,000 คนทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไปโดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของเยาวชนไทยไปด้วยกันในนามของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก็ขอบพระคุณนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้จัดการวิ่งการกุศล MOI Run 2022นะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าซึ่งมีอยู่กว่า 2,000 คนนะคะแล้วก็เป็นปีนี้ก็เป็นปีที่มงคลนะคะคือ40ปีของมูลนิธิด้วยแล้วก็130ปีของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ในช่วงกว่า40ปีเนี่ยมูลนิธิก็ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไปกว่า 32,000 ทุนนะคะก็เป็นเงินทุนรวมกันทั้งสิ้นกว่า250ล้านบาทนะคะด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาคือถือว่าเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญของเยาวชนนะคะแล้วก็หากว่าเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็จะสามารถเป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตนเองนะคะขับเคลื่อนให้สังคมมีคุณภาพเป็นพลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็เราไม่ใช่เพิ่งได้รับความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือปี2561ปี2562เนื่องในโอกาสที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนะคะวันจัตรมงคลก็ได้รับความกรุณาจากทางกระทรวงมหาดไทยโดยขณะนั้นคือท่านอธิบดีสุทธิพงศ์จุเจริญเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะได้จัดวิ่งการกุศลแต่เป็นวิ่งจริงนะคะทั้งหมด76จังหวัดเนี่ยก็ได้เงินทุนเข้ามารวมช่วงนั้นนะคะทั้งหมดกว่า50ล้านบาทเฉพาะจากการวิ่งนะคะก็ทำให้เด็กมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงของโควิดเนี่ยเราก็ไม่ขาดรายได้นะคะใน1ปีเนี่ยในเด็ก 2,000 คนเนี่ยในระบบของการจัดการติดตามเด็กเนี่ยคือทางมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้านะคะกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยประธานแม่บ้านทุกจังหวัดเนี่ยจะต้องไปดำเนินการติดตามผลการเรียนไปดูความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะในทุกคนที่เป็นนักเรียนทุนของมูลนิธินะคะก็เป็นเวลากว่า40ปีนะคะซึ่งเราได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็โดยมีท่านปลัดกระทรวงนะคะมหาดไทยในช่วง 2-3 ปีนี้นะคะท่านก็ได้เมตตานะคะได้ช่วยเหลือให้ลูกหลานของคนไทยของเราทั้งหมดได้มีโอกาสได้เล่าเรียนนะคะแล้วก็เป็นปีมั่งมีมหามงคลหลายประการ130ปีกระทรวงมหาดไทยนะคะปีนี้ก็90พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการกุศลเราก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะครับกระทรวงมหาดไทยเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะช่วยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับจัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากไร้นะครับสำหรับในปีนี้การจัดรวมน้ำใจรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI Run 2022เนี่ยนะครับขณะนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับจะรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็ค่าสมัคร600บาทนะครับ600บาทแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าดีใจนะครับที่ในถึงขณะนี้นะครับยอดที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนมากถึง 17,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับในช่วงการแถลงข่าวนะครับมีพี่น้องผู้บริหารของ
กรมและรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครของเมืองพัทยาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเทศบาลนะครับได้สมัครเพิ่มขึ้นมาอีก 15,000 คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ยอดก็ถือว่า 30,000 กว่าคนนะครับก็ขอเชิญชวนว่าพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบข่าวก็สามารถสมัครเข้าไปได้นะครับโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าจะสมัครด้วยตนเองก็ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศนะครับI'm not afraid to die.